วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ DP Insight นะครับรายการที่กรมพลศึกษาอยากจะเห็นคนไทยทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนคุณภาพพร้อมรับวิถีใหม่นะครับเนื้อหาสาระรายการของเราก็มุ่งเน้นอยากจะเห็นคนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มพูนทักษะกีฬาและนันทนาการที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงและแจ่มใสพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ในยุค New Normal นะครับวันนี้เนื้อหารายการของเรายังคงจัดเต็มเหมือนเคยนะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นติดตามพร้อมกันได้เลยครับกลุ่มคนพิการหรือว่าคนพิเศษนะครับก็เป็นคนอีกหนึ่งกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนะครับในส่วนนี้เองนะครับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เล็งเห็นในการที่จะสร้างเวทีให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้หันมาออกกำลังกายรวมไปถึงมีเวทีในการแข่งขันกีฬานั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติซึ่งวันนี้นะครับเรามีจุดเริ่มต้นรวมไปถึงภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติมาฝากกันนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่านักกีฬาคนพิการเหล่านี้เขาได้แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ขนาดไหนครับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นหน่วยงานที่สร้างคนไทยให้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่การพลศึกษาและการกีฬาให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในระดับต่างๆตลอดจนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬากีฬานักเรียนคนพิการครับถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่กรมพลศึกษาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคนพิการได้รู้จักออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายทางอารมณ์ทางจิตใจและทางสังคมอีกทั้งการเล่นกีฬานะครับก็จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนคนพิการเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยมีความสามัคคีมีความรับผิดชอบและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นและทัดเทียมนานาอารยประเทศและนำไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนคนพิการที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดีจึงได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติขึ้นโดยกำหนดให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการทั่วประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เป็นประจำทุกปีโดยชนิดกีฬาที่มีการจัดแข่งขันในกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติก็มีดังนี้นะครับกีฬากรีฑาประกอบไปด้วยกรีฑาวิ่ง100เมตรกลุ่มพิการทางสายตากรีฑาวิ่ง100เมตรกลุ่มพิการทางปัญญากรีฑาวิลแชร์100เมตรกลุ่มพิการแขนขากรีฑาทุ่มน้ำหนักกลุ่มพิการทางตาและกรีฑาขว้างจักรกลุ่มพิการทางตา
ส่วนกีฬาบ็อกเซียจะประกอบไปด้วย2กลุ่มด้วยกันได้แก่บ็อกเซียกลุ่มพิการทางสมองและบ็อกเซียกลุ่มพิการแขนขาส่วนกีฬาโกลบอลจะเป็นกลุ่มพิการทางตาครับส่วนกีฬาแบดมินตันจะประกอบไปด้วยแบดมินตันกลุ่มพิการทางปัญญาและแบดมินตันกลุ่มพิการทางหูกีฬาว่ายน้ำครับประกอบไปด้วยว่ายน้ำฟรีสไตล์100เมตรกลุ่มพิการทางปัญญาว่ายน้ำกันเชียง50เมตรกลุ่มพิการทางปัญญาว่ายน้ำกรันเชียง50เมตรครับกลุ่มพิการทางกายและทางตาแล้วว่ายน้ำเดี่ยวผสม200เมตรกลุ่มพิการทางหูส่วนในกีฬาเซปัตตะกร้อนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซปัตตะกร้อกลุ่มพิการทางหูและเซปัตตะกร้อกลุ่มพิการทางปัญญาลายูโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัม66กิโลกรัม70กิโลกรัมและรุ่นไม่จำกัดน้ำหนักจะเป็นประเภทกลุ่มพิการทางสายตา
ในส่วนของกีฬาเปตองครับก็จะประกอบไปด้วยประเภทวีลแชร์กีฬาเปตองประเภทยืนแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสครับก็จะเป็นกลุ่มพิการทางหูส่วนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจะเป็นกลุ่มพิการทางหูในกีฬาฟุตซอลครับก็จะประกอบไปด้วยฟุตซอลกลุ่มพิการทางปัญญาและฟุตซอลในกลุ่มพิการทางหูท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นนะครับว่าเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้แสดงความสามารถบนเวทีการแข่งขันกีฬานักเรียนผู้พิการแห่งชาติสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีความตั้งใจความพยายามเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสังคมครับและนั่นคือเรื่องราวการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาตินะครับที่ทางกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้กลุ่มคนพิการในประเภทเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันกีฬานะครับแต่เราตอนนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับก่อนที่จะกลับมาพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและร่างกายจากกรมพลศึกษาแต่ก่อนที่จะไปพักกันนะครับไปรับชมสปอร์ตทิปแล้วกลับมาพบกันครับสวัสดีครับผมรัศมีจินดาไมค์ครับอดีตผู้สินนานาชาติในปัจจุบันเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มพัฒนาผู้สินกีฬาสถาบันพัฒนาบุคลากรการภาษาและการกีฬากรมรักษาครับก่อนที่เราจะเป็นผู้สินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสนามกีฬาฟุตซอลนะครับโดยเบื้องต้นนะครับสนามกีฬาฟุตซอลนั้นเป็นสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราจะแบ่งสนามออกเป็น2 ส่วนโดยเส้นแบ่งแดนบริเวณเส้นแบ่งแดนนะครับเราจะมีวงกลมกลางสนามแล้วจุดกึ่งกลางสนามนะครับฉะนั้นในจุดต่อไปนะครับก็คือเป็นจุดโทษจุดที่2นะครับซึ่งจุดโทษจุดที่2นี้นะครับเป็นการเตะจากผู้เล่นฝ่ายรุกซึ่งจะได้สิทธิ์เนื่องจากผู้เล่นฝ่ายรับเป็นการกระทำผิดเป็นครั้งที่6นะครับโดยบริเวณจุดตรงนี้จะมีเส้นลากออกไป5 เมตรนะครับขณะเดียวกันก็บริเวณกรอบเขตโทษก็จะมีเส้นยาว5 เมตรเช่นเดียวกันครับนะครับจุดต่อไปนะครับก็เป็นจุดโทษนะครับสำหรับจุดโทษนี้นะครับจะให้สิทธิ์ทีมที่ได้เตะโทษนะครับเมื่อผู้เล่นฝ่ายรับกระทำฟาวในบริเวณเขตโทษบริเวณตรงนี้นะครับในเขตต่อไปก็คือจะเป็นเขตเตะมุมนะครับซึ่งบริเวณอยู่ทั้ง2 ข้างของสนามนี้นะครับแล้วเขตต่อไปนะครับก็จะเป็นเขตเทคนิคและเขตเปลี่ยนตัวซึ่งอยู่บริเวณนอกสนามนะครับซึ่งจะต้องมีทั้ง2 ข้าง
แล้วสุดท้ายนะครับก็คือประตูนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสนามกีฬาฟุตซอลแล้วพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปขอบคุณครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ DP Insight นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแต่ว่าเรามาพร้อมกับสาระน่ารู้เช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในเด็กนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เป็นการเอาพื้นฐานกีฬาเนี่ยมาประยุกต์ใช้เกมนี้มีความสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันครับการเคลื่อนไหวพื้นฐานในเด็กทั้งทักษะการเดินวิ่งกลิ้งกระโดดนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์เป็นเกมให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่าง12เกมสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะอุ้ยอยากเล่นจังเลยค่ะเกมที่1วิ่งเก็บมาบวกค่ะเกมนี้เด็กๆแต่ละทีมจะต้องแข่งกันวิ่งไปหยิบลูกบอลที่มีคะแนนต่างๆมาบวกรวมกันให้ได้ผลรวมตามที่กำหนดไว้ค่ะจึงต้องเตรียมลูกบอลไว้หลายๆชนิดชนิดละหลายๆลูกแล้วกำหนดคะแนนให้กับลูกบอลแต่ละชนิดและตั้งตัวเลขผลรวมที่ต้องการไว้ด้วยค่ะการเล่นให้เด็กๆในทีมสลับกันวิ่งไปหยิบลูกบอลให้ได้ผลรวมตัวเลขตามที่กำหนดทีมใดครบตามที่กำหนดก่อนถือเป็นฝ่ายชนะไปค่ะที่2เขียนเลข8แล้วส่งต่อค่ะให้ผู้เล่นประคองลูกบอลลอดระหว่างขาวนจนเป็นเลข8จากนั้นส่งลูกบอลต่อให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำเช่นนี้จนครบทุกคนค่ะผู้เล่นหนีบบอลไว้ระหว่างขาและเดินไปข้างหน้าเมื่อถึงจุดหมายที่กำหนดให้กลิ้งบอลกลับมาให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำจนครบทั้งทีมค่ะฝ่าเท้าถอยหลังค่ะให้ผู้เล่นแต่ละทีมแข่งการสลับเท้าดึงบอลถอยหลังจนถึงจุดหมายจากนั้นใช้มือทุ่มบอลข้ามศีรษะให้สมาชิกคนถัดไปในทีมทำไปจนครบทุกคนค่ะส่งบอลข้ามหัวไปด้านหลังส่งบอลลอดขามาข้างหน้าค่ะให้ผู้เล่นแต่ละทีมยืนเป็นแถวตอนเริ่มเกมผู้เล่นคนแรกจะต้องส่งบอลข้ามหัวไปด้านหลังผู้เล่นคนถัดไปรับและส่งบอลข้ามหัวต่อไปจนถึงผู้เล่นคนสุดท้ายเมื่อผู้เล่นคนสุดท้ายได้รับบอลให้ย่อขาลงและส่งบอลลอดขาผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าพร้อมทั้งนั่งลง
ส่งบอลลอดขากลับมาเรื่อยๆจนถึงผู้เล่นคนแรกค่ะเกมที่6ทีมการส่งบอลค่ะยาให้คนในทีมจับคู่และหันหลังเข้าหากันนำลูกบอลมาไว้ระหว่างหลังของทั้งสองคนแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายโดยไม่ให้ลูกบอลหล่นนะคะเมื่อถึงจุดหมายแล้วให้คนใดคนหนึ่งหันหลังกลิ้งบอลลอดขาให้ผู้เล่นคู่ถัดไปและนั่งลงทำแบบนี้จนครบคู่ค่ะกบหนีบอลกระโดดค่ะกึ๊บกึ๊บกึ๊บให้ผู้เล่นหนีบอลไว้ระหว่างขาพร้อมกระโดดไปข้างหน้าเมื่อถึงจุดหมายให้จับบอลส่งให้ผู้เล่นคนถัดไปและนั่งลงค่ะสลับส่งบอลกระดอนพื้นค่ะตั้งแถวตอน2แถวหันหน้าเข้าหากันยืนให้มีระยะห่างประมาณ3เมตรค่ะวิธีเล่นให้ส่งบอลกระดอนพื้นให้ผู้เล่นที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ส่งบอลแล้วให้วิ่งอ้อมไปต่อท้ายแถวทำแบบนี้จนครบทุกคนค่ะให้ผู้เล่นถือลูกบอลไว้ระดับอกแล้วกระโดดกระต่ายขาเดียวด้วยขาขวาไปจนถึงจุดที่กำหนดจากนั้นเปลี่ยนมากระโดดกระต่ายขาเดียวโดยใช้ขาซ้ายกลับมาส่งบอลให้เพื่อนคนต่อไปแล้วนั่งลงค่ะให้สมาชิกทุกคนอยู่ในท่าดันพื้นเมื่อเริ่มเกมให้ผู้เล่นคนแรกกลิ้งบอลโดยใช้มือขวาส่งต่อมาที่มือซ้ายแล้วจึงส่งให้กับผู้เล่นคนถัดไปส่งไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายค่ะให้ผู้เล่นย่อตัวลงถือบอลไว้แล้วยกขายกสะโพกขึ้นทำท่ากระโดดกบโดยกดบอลไปบนพื้นกระโดดไปจนถึงจุดที่กำหนดแล้ววนกลับมาส่งบอลให้คนต่อไปในทีมค่ะใช้ลูกบอล2ลูกและผู้เล่น3คนยืนเป็น3เหลี่ยมเมื่อเริ่มเกมให้คนที่มีบอล2คนสลับกันส่งบอลระดับอกให้กับคนที่ไม่มีบอลโดยส่งให้เร็วที่สุดนะคะเราอาจจะประยุกต์วิธีการเล่นในเกมต่างๆโดยผสมผสานกันได้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นแต่ละทักษะเห็นแต่ละลีลาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าความสนุกสนานเป็นความสนุกสนานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเห็นแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ DP Insight นะครับรายการที่กรมพลศึกษาอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนคุณภาพพร้อมรับชีวิตวิถีใหม่ครับ
ซึ่งมาพร้อมกับสาระน่ารู้เป็นประจำทุกสัปดาห์แต่ว่าวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วต้องกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ